สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ถูกและดีผมซื้อมาใช้เองจะมารีวิวไว้ดูในช่วงนี้นะครับช่วงนี้กระแสรักสุขภาพห่วงใยความสะอาดมาแรงมากๆเพื่อนๆที่มีเด็กๆหรือผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจำเป็นต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษวันนี้ครับกับเครื่องอบจานแห้งเน้นเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูรีวิวผมแล้วอยากได้ของเหมือนกันที่ผมรีวิวทุกประการไม่ผิดพลาดนะครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกับเจ้าสัว Official โดยตรงได้เลยครับก่อนจะไปดูรีวิวนะครับมาคุยกันก่อนเลยนะครับว่าจะซื้อเครื่องอบจานเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับมีประโยชน์อะไรบ้างคุ้มค่ากับที่จะซื้อไหมอย่างแรกเลยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของไวรัสต่างๆระบาดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะเรื่องของอาหารเป็นพิษการติดเชื้อเนี่ยมาจากอาหารในช่วงหน้าร้อนหรือว่าต้นหน้าฝนแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญที่ทุกคนมองข้ามกันไปเลยนั่นก็คือภาชนะไม่สะอาดภาชนะที่ไม่สะอาดนะครับตากไว้ขึ้นราเกิดความชื้นไม่ว่าจะเป็นตะเกียบไม้นะครับหรือภาชนะที่เป็นจานก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือบ้านเราเองเนี่ยแหละที่มันไม่ได้ปิดมิดชิดนะครับเชื้อต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสมาเพาะตัวได้ครับถ้าจานเรายังไม่ได้แห้งสนิททันทีจริงๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพียงพอนะครับที่จะต้านทานไวรัสต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะแต่สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือเด็กๆเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยเขาน้อยกว่าเราเยอะครับซึ่งนี่ก็คือเครื่องอบจานจากเจ้าสัวครับมาพร้อมใบรับประกัน1ปีจากเจ้าสัวและคู่มือภาษาไทยครับตัวฝาครอบนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติก PP นะครับซึ่งทนความร้อนได้ถึง190องศาด้านในนะครับเป็นตะแกรงสแตนเลสครับซึ่งเป็นฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นพลาสติก PP ฟู้ดเกรดเช่นเดียวกันครับด้านหลังตะแกรงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องปล่อยลมร้อนนะครับส่วนที่พื้นเนี่ยเขาก็จะมีรูเดรนน้ำด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าน้ำเนี่ยจะขังอยู่บนพื้นตรงนี้แล้วต้องคอยเทใช่ไหมเขามีรูเดรนน้ำครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาตรงเก๊ะตรงนี้ครับเราก็เอาเก๊ะตัวนี้เนี่ยไปเทน้ำแค่นั้นเองบอดี้ด้านนอกครับเป็นสแตนเลสครับพร้อมโลโก้เจ้าสัวมีปุ่มปรับการใช้งานอัตโนมัติมา4โหมดนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดอีก1ปุ่มครับตัวเครื่องน้ำหนักเบาครับเพียง 3.6 กิโลนะครับแล้วก็มีความจุภายในเนี่ย26ลิตรจริงเนี่ยเท่าที่ผมดูครับก็สามารถใส่จานได้ประมาณ7ใบ8ใบนะแล้วก็วางแก้ววางอุปกรณ์ต่างๆได้ชุดหนึ่งครับแต่ข้อดีของเครื่องตัวนี้มันไม่ได้แค่อุ่นจานได้อย่างเดียวไงเราสามารถเอาของเล่นเอาเสื้อผ้านะครับหรืออะไรก็ตามที่เราอยากฆ่าเชื้อนะครับเข้าไปอบในนี้ได้ด้วยโดยเครื่องอบจานตัวนี้จะผลิตความร้อนสูงสุดที่70องศาครับซึ่งเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อไวรัสหลายชนิดแล้วก็กินไฟเพียง280วัตต์เท่านั้นเองนะครับเราลองมาดูโหมดการทำงานต่างๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เป็นสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็น normal mode นะก็คือใส่จานแบบธรรมดาหรือว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราใส่จานน้อยหรือใส่ของน้อยนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับก็คือจะอุ่น25นาทีแต่ถ้าวันไหนจานเยอะเป็นพิเศษใส่แบบแน่นๆเลยนะครับเราก็กดอุ่นตัวนี้ครับ45นาทีแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ได้อยากฆ่าเชื้อนะแค่อยากให้จานแห้งเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องเปิดลมร้อนครับเปิดเป็นแค่โหมดพัดลมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลมธรรมดาครับที่ไม่ใช่ลมร้อนแล้วก็จานเราก็จะแห้งเร็วไงการเลือกโหมดนะครับเมื่อเรากดเปิดเครื่องนะครับให้กดซ้ำนะครับจะเป็นการ select เลือกโหมดต่างๆครับแล้วรอสักพักนะครับจนไฟหายกระพริบครับแปลว่าโหมดนั้นเนี่ยทำงานแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบเครื่องอบจานเจ้าสัวกันครับโดยที่วันนี้นะผมก็จะมีอย่างแรกเลยนะจานครับแน่นอนนะที่ผมเพิ่งล้างมานะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเปียกนะครับเนี่ยมันเปียกจริงๆนะครับเพราะว่ามีน้ำหยดนะทิชชู่ซับให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยครับทิชชู่ก็เปียกนะเพราะนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ำหยดลงไปบนเครื่องแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขามีถาดรองน้ำนะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้ได้เลยมีแก้วสักหน่อยนึงแล้วก็มีถ้วยนะครับทีนี้ของอย่างอื่นนะครับที่ผมจะอบด้วยนะครับตอนนี้ที่ทุกคนคิดกันมากๆเลยก็คือหน้ากากอนามัยแบบที่เป็นผ้านะครับเวลาเราซักเสร็จแล้วเนาะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ซักก็ได้นะแล้วเราต้องการอบฆ่าเชื้อนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้ด้วยเลยเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีหรือของเล่นเด็กนะที่เราจะต้องใช้ปากคาบเนี่ยอย่างขลุ่ยอันนี้นะครับหรือว่าอย่างแซกโซโฟนเนี่ยโหเราใช้ปากคาบเมาส์พีซนะทุกคนที่เล่นดนตรีแล้วเป็นเครื่องเป่าจะรู้ว่ามันเหม็นแล้วก็สกปรกมากๆนะครับเราก็แกะเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ฮะใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่ครับแมสชิลนะครับคือปกติจะบอกว่าแมสชิลแบบนี้นะเราไม่สามารถใส่เข้าไปในอะไรที่มันอุ่นร้อนได้หรอกนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกข้างนอกเนี่ย มันเป็นพลาสติกที่ไม่ได้ทนความร้อนโดยตรงครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความร้อนมันแค่70องศานะครับจึงทำให้เราสามารถเอาแมสคิวเนี่ยใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ต่างๆนะร้านทำผมใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยผมมีกรรไกรนะครับตัวนี้เป็นกรรไกรสแตนเลสนะก็ไว้เล็มขนจมูกนะครับตัดผมนิดหน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยจริงๆจะบอกว่าผ่านไปแค่ประมาณ7นาทีครับจะเห็นว่าหยดน้ำต่างๆที่อยู่บนจานนะครับมันเริ่มแห้งหมดแล้วครับแล้วก็ส่วนหยดน้ำที่อยู่บนแมสคิวนะครับก็เริ่มแห้งจนหมดแล้วนะครับไม่เปียกเหมือนตอนแรกแล้วนะตอนนี้นะครับผ่านไป15นาทีนะครับยังไม่ครบกำหนดเวลาของโหมด normal นะครับที่ต้อง35นาทีนะแต่เท่าที่สังเกตครับจานข้างในเนี่ยแห้งหมดแล้วครับในขณะที่กระมังที่วางตากลมอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยครับที่ใส่จานมาเมื่อกี้นะครับมันก็ยังคงเปียกอยู่ดีนะฮะก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้แต่ว่าก็บอกไว้อย่างนั้นแหละนะครับทีนี้ผมอยากจะลองดูครับแมสชิลนะครับที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็แห้งแล้วนะครับจานทุกอย่างนะครับก็แห้งแล้วนะจานร้อนจี๋เลยนะครับแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากากที่เมื่อกี้ผมใส่ไปเปียกๆนะตอนนี้ก็จะหมาดนะเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผ้าเนี่ยจริงๆต้องหมาดมากๆนะครับหรือว่าแห้งมาแล้วเนี่ยเราค่อยเอาเข้ามาอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จานแห้งแล้วนะครับผมจะเอาจานไปเก็บก่อนดีกว่านะครับโอ้นี่ฮะให้ดูนะครับว่าไม่มีน้ำแล้วนะครับแห้งสนิทเลยจริงๆฮะส่วนขลุ่ยนะครับก็แห้งนะครับแห้งไปถึงข้างในเลยนะครับไม่ต้องแกะออกมาก็ยังได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะฆ่าเชื้อสะอาดนะครับหายเหม็นน้ำลายด้วยตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่อีก2ชิ้นนะครับกับหน้ากากนะครับที่แค่หมาดนะครับยังไม่แห้งสนิทนะผมก็จะวางไว้นี้ก่อนนะกับผ้าขนหนูนะครับที่ผมพยายามจะทำให้มันเป็นผ้าร้อนนะครับสำหรับเอามาประคบนะครับตอนแรกกะว่ามันจะร้อนเร็วแต่มันก็ไม่ได้ร้อนเร็วขนาดนั้นนะเพราะนั้นเราวางไว้นี้ก่อนครับมันก็จะมีเรื่องหนึ่งครับที่เพื่อนๆหลายๆคนกังวลครับว่าระหว่างที่เราอบจานเนี่ยเครื่องเนี่ยจะปล่อยความร้อนจนมาทำให้บ้านเราร้อนไหมนะครับก็ถ้าเอามือสัมผัสอย่างนี้นะครับก็คืออุ่นๆนะเหมือนจับชามอุ่นๆนะครับสัมผัสได้นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีการระบายลมร้อนออกมาเล็กน้อยเหมือนกันนะครับซึ่งคล้ายๆกับพัดลมนะครับหลังตู้เย็นนะความร้อนประมาณขนาดนั้นแค่นั้นเองนะและจริงๆเนี่ยครับถ้าน้ำมันเยอะนะมันก็จะไหลลงมาในช่องเดรนตรงนี้นะครับแต่ว่าจากที่เมื่อกี้ตากจานไว้นะครับแล้วก็ผ้าทั้งหมดนะครับถึงจะมีน้ำหยดออกมานะครับมันก็แห้งภายในทั้งหมดครับแทบจะไม่เหลือออกมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยไม่มีแล้วหลังจากครบ35นาทีนะครับสวิตช์ก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับและตอนนี้ครับผมก็จะเปิดนะครับอันนี้คือผ้าแห้งสนิทเลยนี่ครับหน้ากากนะใส่ไปเปียกๆนะครับใส่ไป35นาทีนะหน้ากากก็แห้งสนิทนะครับคือถ้าจะให้ดูครับว่าถ้าหน้ากากมันเปียกนะทิชชู่มันก็ต้องเปียกนะเนี่ยครับทิชชู่มันก็ไม่เปียกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากมันแห้งสนิทจริงๆส่วนผ้าที่ผมคาดว่าจะทำเป็นผ้าอุ่นนะครับก็มันแหมไม่อุ่นอย่างที่คิดนะจริงๆคิดว่ามันจะอุ่นกว่านี้ครับแต่อันนี้ก็คือแบบอุณหภูมิปกติอะเหมือนอุ่นขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอเรื่องทำผ้าอุ่นนี่คงใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้จริงๆนะแต่ที่เหลือทั้งหมดที่ทดสอบให้ดูครับมันคือใช้ได้ทดสอบกันให้ดูแล้วนะครับสำหรับประโยชน์ของเครื่องอบจานนะครับที่ไม่ได้มีแค่อบจานสามารถอบอะไรก็ได้ฆ่าเชื้ออะไรก็ได้นะครับของในบ้านเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็เด็กๆในบ้านนะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากได้นะครับอย่าลืมนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งกันเองได้เลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe แล้วก็ตอนนี้นะครับมี TikTok แล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามคลิปวิดีโอความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นี่สรุปแล้วคงจะไม่ได้อบจานนะเพราะว่าหลักๆคงจะใช้อบตัวหน้ากากอนามัยมากกว่านะครับที่บ้านมีหลายคนนะอย่างนี้ฆ่าเชื้อสบายมาก